คือเห็นคนเยอะๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่แบบไม่ได้ดูหนาแน่นมากมเพราะน่าจะไปคึกคักสุดๆคือช่วงบ่ายๆเย็นๆกิจกรรมหลายๆจุดเนี่ยเขาก็จะเริ่มกันเย็นๆมีแสงสีเสียงอย่างที่งานเย็นทั่วล่ามาหาสงกรานที่ท้องสนามหลวงเนี่ยนะคะจัดเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานหลายคนรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง n <น>อ t บขบวนแห่แต่ละภาคที่โอ้โหเอามาจัดแสดงนี่คือยิ่งใหญ่อลังการบอกเลยนะ คือถ่ายทอดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยขบวนก็ยังไม่หมดนะกลองแก้วเมื่อวานต้องมาถ่ายทอดกันอีกหลังาจากจบข่าวข้ามใช่ไหมคะแล้วก็งดงามงดงามจริงๆใครที่ไม่ได้ไปดูในพื้นที่ขนาดดูผ่านทางการถ่ายทอดสดยังชื่นชมกันปากต่อปาก ว่าสวยงามมากๆนะคะเช้าวันนี้ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าการจัดงานเนี่ยเป็นวันที่2แล้วเนี่ยมีความคึกคักยังไงบ้างแต่ว่าคือมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางไปเมื่อช่วงเช้าเนี่ยยังไม่ค่อยหนาตามากเท่าไหร่นะคะก็มีเดินทางไปถ่ายรูปชื่นชมความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของขบวนพาเหรดสี่ภาคซึ่งมีการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยเนี่ยหาขบวนพาเหรดเนี่ยเขาก็มาจา่ามาจอดเอาไว้มาจัดไว้บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ เพื่อให้คนได้ไปถ่ายภาพกันนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าเห็นเนี่ยยังไม่ค่อยหนาตาคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่ายังเป็นกลางวันอยู่กิจกรรมอย่างวงเวทีอะไรเนี่ยเขาก็จะเริ่มในช่วงบ่ายเย็นใช่ไหมคะแต่นักท่องเที่ยวก็มานะยังกลุ่มจัก,กรยานเนี่ยเขามากัน40-50คนเลยนะคะนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าดีใจที่เห็นประเทศไทยกลับมาจากงานสงกรานอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เฉลิมฉลองเทศกาลกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วยค่ะ ผมก็มาวันนี้มากันเยอะเลยนะครับประมาณสักสี่ห้คนนะครับปรีมีคนเงจัดทริปก็เลยมาร่วมเขากา็โอกาสปีใหม่ไทยทั้งทีนะครับก็อยากมาร่วมด้วยกันนะครับผมอย่างที่กล่องแก้วบอกไป <c oughs> นะว่า เชา้าเช้าอาจจะเงียบหน่อยช่วงนี้เพราะว่ามันยังร้อนๆกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะถ้าเกิดใครไปช่วงนี้จะได้ไปดูใก<ค>ล<ค>้ชิด<บ>เนี่ยไม่ต้องไปเ<ฮ>บียดกันไม่ต้องคนไม่ต้องเบียดเสียดเยียดกันเท่าไหร่เนี่ยนะครับนี่คือรถที่แห่กันในขบวนเปิดเมื่อวานนี้นะครับหลากหลายรูปแบบการสร้างสรรค์สะท้อนถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทยเป็นอย่างดีแต่ถ้าเกิดว่าใครอ่ะร้อนเนี้ยใบเนี้ย เก็บไว้ก่อนเก็บตัวอบตัวรอเดี๋ยวเย็นนี้คุณผู้ชมตระเวนได้หลายจุดถ้าจุดนี้เนี่ยนะครับที่ราชดำเนเมินกลางและท้องสนามหลวงเนี่ยต้องแต่เย็นนะ17นิกา30นาทีเป็นต้นไปอันนี้จะมีขบวนพาเรดมหาสงกรานแห่รอบท้องสนามหลวงด้วยนะครับ ผู้สนใจก็สามารถร่วมรับชมความสวยงามและก็สร้างสีสันความสนุกสนานได้จากขบวนพาเรศที่จะจอดแสดงโชว์ที่ท้องสนามหลวงไปจนถึงวันที่15เมษายนนี้และกิจกรรมภาคค่ ต้องบอกเลยอันนี้พลาดไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะมีอีกจัดเต็มเยอะมากนะคะมีการนําเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างเช่นการแสดงบนเวทีใหญ่ะคะ่ะจะมีการแสดงโขนการแสดงดน,นตรีออเคสตราของศิลปินชื่อดังตลอด5วันนะคะเขาจะมีเป็นโซนมีโซนสงกรานอัตลักษณ์5ภาคอย่างภาคเหนือม่วนใจสงกรานตนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่นใจอีหลี ภาคตะวันออกสงกรานฮิบ้านดิฉันเองนะภาคกลางไปสงกรานเมืองเก่าภาคใต้ร้อยหนัดสงกรานนะคะพร้อมเวทีลานกิจกรรมอีก5ภาคที่ไปที่เดียวไปที่เดียวแต่เราจะได้รับชม กิจกรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของทุกๆภูมิภาคที่นี่นะคะใครที่สนใจไปร่วมงานเนี่ยเขามีรถ2แถวบริการรับส่งด้วยจุดจอดจะมีอยู่3จุดหลักๆคือเมเจอร์ปิ่นเกล้าสพาผ่านฟ้าลีลาแล้วก็มิวเซียมสยามนะคะไปรับมาจากจุดนั้นแล้วก็จะมาจอดอยู่ที่ป้ายรถเมสานดีกาจนถึงวันที่15เมษายนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ